ทุกคนเราอยู่ตรงกริดโอชาข้าวมันไก่บีสเต๊ะด้วยมีข้าวมันไก่ด้วยทุกคนนี่ไงฮะข้าวมันไก่นะฮะอยู่ข้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ตรงนี้ฮะเดินเข้ามาทุกคนไม่ยากเลยหาง่ายมากเลยนะครับทุกคนนี่ฮะน่าทานมากเลยลูกมากเลยทุกคนโคตรน่าทานเลยทุกคนดูน้ำซุปร้อนๆค่ะทุกคนดูสิน้ำซุปแบบว่าควันขมุงเลยอ่ะทุกคนจ้าคือบรรยากาศแบบว่านั่งสบายนะฮะคนมาเรื่อยๆฮะนะของดีต้องแบบสกรีนลูกค้าเหมือนกันนะฮะจะได้มาเจอนะฮะไม่ใช่แน่นจนแบบว่าไม่ได้มีโอกาสหายใจอันนี้กำลังดีนั่งเราสบายไม่ร้อนค่ะทุกคนน่าทานมากเวลานี้ดังมากเลยนะทุกคนร้านนี้ดังนะจ๊ะกริดโอชาค่ะทุกคนเดี๋ยวนะเรากินกันอ่ะป้อนตายแล้วน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนอร่อยน้ำจิ้มคือแบบเข้มข้นทุกคนเดี๋ยวจะไปนอกร้านก่อนนะอร่อยมากอร่อยมากทุกคนฉันต้องไปบอกเชฟอะฮะเจ้าของว่าอร่อยมากน้ำจิ้มเข้มข้นทุกคนอยากให้ทุกคนมาจังเลยอะน้ำจิ้มแบบว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วทุกคนความเข้มข้นมันไม่เค็มมันไม่จืดชืดเลยนะอร่อยคือโดนปากปั๊บชูใช่เลยค่ะนะฮะคือใช่เลยทุกคนแล้วก็ไก่ก็มีกลิ่นแบบธรรมชาติไม่มีกลิ่นคาวนะทุกคนใครชอบแบบหนังก็มีหนังอยู่ด้วยนะฮะใครไม่ชอบหนังก็มีแบบผสมมาให้เราเลือกนะฮะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นข้าวมันไก่ทอดทุกคนอร่อยมากน้ำซุปร้อนๆทุกคนน้ำซุปร้อนๆอันนี้เดินมาจากภูเขาโฮสเทลนะอยู่หลังวัดพระสิงห์ทะลุสวนดอกทางนั้นทำเลทองมากเดินมาแป๊บเดียวเห็นไหมมาเชียงใหม่บางคนมันจะไปเริ่มตรงไหนจำไว้เลยนะมาภูเขาโฮสเทลทะลุหลังวัดออกมาหน้าวัดเดินราชดำเนินมาเจอสี่แยกวัดดวงดีวัดเจดีย์หลวงเลี้ยวซ้ายมานะฮะก็มาที่สามกษัตริย์ได้เลยเดินฮะนะใครขับรถมาก็ไม่ว่ากันนะเดินออกกำลังกายเป็นนักเดินทางนักท่องเที่ยวทุกคนก็เดินมาก็จะถึงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็จะถนนอินทาวโรรถใช่ไหมเดินเข้ามาก็จะเจอเนี่ยฮะกริดโอชาทุกคนกริดโอชานะฮะอร่อยน้ำซุปก็แบบโอ้โหน้ำซุปหอมทุกคนนะฮะเดินมาไม่ไกลประมาณ400เมตรได้ไหมจากหลังวัดโฮสเทลโฮสเทลถ้าเกิดเราออกขวามือก็จะไปเจอประตูสวนดอกซ้ายมือเข้าวัดพระสิงห์ด้านหลังนะฮะทุกคนตาฉันขอกินก่อนได้ไหมมูจะพูดอันนี้เป็นข้าวมันไก่แบบใส่เป็นในนี้แล้วนะฮะข้าวมันไก่ทอดบางคนผสมมานะฮะทุกคนอ่ะพอตรงนี้จากวัดดวงดีเดินมาเจอสามกษัตริย์เข้ามาเจอร้านกริดนะกริดโอชารู้ไหมจากวัดดวงดีแล้วก็เดินไปไหว้พระวัดดวงดีทะลุไปก็จะเป็นวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ที่เราบอกนะฮะก้าวพักนะฮะเปลี่ยนอารมณ์เป็นโกรธเป็นร้องไห้แต่ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะมาวันไหนดวงที่แบบโชคดีจะได้เข้าวิหารนมัสการนะฮะพระพุทธรูปสมหลวงพ่อสมใจนึกก้าวอารมณ์นะฮะก็บางทีหลวงพ่อแกไม่ว่างไงเมื่อวานเพิ่งไปมาหลวงพ่อบอกว่าให้มา4โมงเราไปบ่ายครึ่งแล้วต้องนั่งรอก็เลยมีนัดก็เลยไม่ได้มีจังหวะที่ดีฮะทุกคนฉะนั้นแต่วัดนี้ดังมากอย่าสับสนกับวัดอุโมงค์ที่เชียงมอชอนะฮะไอ้นั้นคนละวัดกันเดี๋ยวเขาบอกว่าเคยเป็นวัดเดียวกันนะเคยเป็นวัดเดียวกันทำไมแยกกันขนาดนั้นก็ไม่รู้นะไปไกลเลยที่วัดนึงอะแล้วก็ประตูหลังวัดดวงดีก็จะทะลุกับประตูหลังวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ชื่อน่ารักนะป้อนทุกคน
อร่อยคุณพี่จะบอกอะไรให้น้ำจิ้มข้าวมันไก่ธรรมดาก็อร่อยแล้วนะที่สุดในโลกนะมาเจอน้ำจิ้มข้าวมันไก่ทอดก็ไปมีความแบบไม่เลี่ยนเลยทุกคนปกติเราจะกินแบบน้ำจิ้มบางร้านอ่ะเขาจะทำแบบเลี่ยนๆเหมือนเทมาจากขวดเลยนะฮะแต่อันนี้กินแล้วรู้สึกว่าไม่เลี่ยนนะทุกคนมันอร่อยอ่ะอร่อยเป็นสเต็กด้วยนะด้วยนี่มีสเต็กด้วยทุกคนสติด้วยครับอร่อยมากทุกคนฉันกินไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้ดนนุ่มนะปกติเราไปเจอแข็งแข็งก็ไม่ไหวนะฮะเหมือนกับของค้างคืนนะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้สดใหม่นุ่มเลยฮะนุ่มนุ่มนุ่มแล้วเจอน้ำจิ้มฟาดปากเข้าไปอร่อยมากทุกคนน้ำจิ้มทุกคนกินไม่ถูกเลยอ่ะทีนี้เปิดแต่เช้านะครับทุกคนหอมเต้าเจี้ยวอ่ะอร่อยมากทุกคนมันกำลังดีมันไม่เค็มจนเกินไปอ่ะทุกคนเข้าใจไหมอร่อยสะใจทุกคนไม่ใช่อวยนะฮะอันนี้พูดความจริงนะฮะสดใหม่แล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบคาวเลยครับทุกคนเลิศมากนี่ตับให้ด้วยเห็นไหมทุกคนข้าวมันไก่ต้องมีตับแบบนี้ฮะตับนี่ถือเป็นการบริการนะฮะต้องมีตับมาเพราะบางคนก็จะกินแบบชอบตับนะฮะชอบหนังไม่ชอบหนังแล้วแต่คนนะฮะต้องถามฮะบางคนเอาหนังให้เขาเยอะๆเขาจะบอกว่าทำไมหนังเยอะเห็นไหมบางคนเรื่องมากอ่ะทุกคนอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราเอานี้กลับบ้านดีกว่าไปนั่งกินที่โรงแรมภูเขาโพสต์มานั่งตรงห้องตรงนั้นอาหารด้านหน้าเหมือนบ้านตัวเองเลยค่ะอยากให้ทุกคนเห็นว่าโฮสเทลที่เนี่ยเดินมากินติดโอชาไม่ไกลด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินตรงนั้นค่ะกินตรงโรงแรมเหมือนเป็นบ้านส่วนตัวเลยทุกคนอร่อยมากสาบานไม่ได้เวอร์นะฮะไม่ได้อวยนะฮะไม่ได้ถูกจ้างมานะฮะอร่อยมากทุกคนน้ำซุปน้ำซุปเลิศเลิศมากทุกคนนี่ฮะทุกคนมาที่สเต๊ะนะฮะทุกคนจ้าสเต๊ะไหนฮะน้ำสเต๊ะฉันอยู่ไหนน้ำสเต๊ะฉันอยู่ไหนอ้าวนี่ไงว้ายแต่ละทุกคนจะมองจิ้มผิดจิ้มถูกทุกคนดูน้ำสเต๊ะเขาสิมีความเป็นละมุนนะฮะสดใจอร่อยครับทุกคนมีความเป็นพิเศษนะละเอียดมากทุกคนอร่อยละเอียดเลยอ่ะแล้วอย่าลืมอาจารย์นะฮะผมจะถ่ายไปอะไรไปไม่ได้ดูว่าอาจารย์อยู่ตรงไหนนี่ฮะต้องขาดไม่ได้อาจารย์อร่อยมากเลยชิ้นบางๆทุกคนมีความสุขที่สุดเห็นไหมเดินมาจากวัดพระสิงห์หรือใครจะเดินจากท่าแพแล้วแต่พักที่ไหนนะท่าแพก็เดินไปคือวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์เนี่ยไม่ถึงกิโลนะฮะไปวัดท่าแพใกล้มาก800เมตรด้วยซ้ำเดินค่ะแล้วก็ไปวัดพระสิงห์จากวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์นะฮะก็700-800เมตรทุกคนไกลเหรอเท่ากับเดินรอบสนามฟุตบอลรอบครึ่งแล้วก็จากวัดดวงดีมาที่นี้200เมตรข้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้วทุกคนตรงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์มีใครบ้างรู้ยังอร่อยมากทุกคนแล้วต่ออีพีหนึ่งดีไหมเนาะ